วันนี้ฟันใหญ่เกินไปหรือเปล่าจริงๆอ่ะทำไมไม่คิดจะทำให้ไม่อร่อยเลยอ่ะยิ้มแล้วก็แจกคนอื่นใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ไหมฮะทำไมไม่ตอบเลยอ่ะประมาณนี้เลยเออนี้นะคะข้าวหน้านะถ้าทำต้องปั่นถั่วต้องแช่ถั่วค้างคืนก่อนเติมข้าวหน้าขนมหม้อแกงค่ะคนเกาหลีทำอันนี้มันของเมื่อวานโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีครับทุกคนผมยุ่นนะครับตัวนี้นึ่งถั่วเหลืองอยู่นะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะทำขนมมกแกงโบราณนะครับสไตล์แบบโบราณนะเอาถั่วเหลืองมานึ่งใช่ไหมครับแล้วก็แบบขยุ่มขยำกับกะทิน้ำตาลแล้วก็แบบใส่เตาอบเลยวันนี้ทำง่ายนะแต่ใช้เวลานานหน่อยแต่มีปัญหาอันนึงนะครับทุกคนที่บ้านนะไม่มีไข่เป็ดดีใจมากใจที่สุดในโลกเลยเราว่าต้องไปซื้อที่ร้านปาจีนะครับทุกคนใช่เราไปร้านปาจีหมายความว่าไงเรากินก๋วยเตี๋ยวได้ใช่ไหมใช่ก็เลยซ้อมมาแบบดีใจมากๆนะครับแล้วไปซื้อแล้วก็เอามากลับบ้านนะกินที่บ้านนะได้จ้ะ아무도모르게서성이다울었지더เสียงเขาเปลี่ยนปะเปลี่ยนมากสวัสดีครับขออะไรบะหมี่แห้ง2ห่อจ้ะทั้งหมดบะหมี่แห้ง4ห่อนะจ๊ะเขาก็กิน2ห่ออ่าอีกไหมจริงๆเรามาซื้ออะไรนะเขาลืมแล้วไข่เป็ดไข่มีไข่เป็ดไหมครับไข่เป็ด20ลูกโอ้โหทุกคนโซมากินก๋วยเตี๋ยว2ห่อแล้วก็สั่งข้าวเพิ่มอีกโอ้โหไม่อยากจะบอกของเธอก็2ห่อเหมือนกันค่ะอย่ามาว่าเขาเราจะอ้วนไปด้วยกันตัวเนี้ยยังไม่ทำอะไรเลยนะถั่วเหลืองก็ยังนึ่งไม่เสร็จเลยเรามาแบบนู่นนี่นั่นเยอะเหนื่อยแล้วว่ะทุกคนรู้ไหมครับอยู่ทำไมอยู่ดีๆผมจะทำโมกแกงพายปกติผมชอบกินเค้กอยู่ใช่ไหมครับทุกคนแบบชิ้นหนาหนาชิ้นใหญ่ใหญ่บนเลิศผมชอบอย่างนี้นะไม่ชอบกินตักอย่างนี้นะเดี๋ยวผมก็ดู YouTube เรื่อยๆเจอโมกแกงใช่ไหมครับชิ้นหนามากชิ้นหนาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กินมันเต็มปากได้ไงกัดไปกินเต็มปากอ่ะเธอเคยกินใช่ไหมไม่เคยร้านป้าจีอ่ะป้าจีบอกว่าอะไรวันนี้ทำอะไรหมกแกงไทยโบราณครับโอ้ยังนั้นต้องชิมเนื้อดีอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้ทำเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เจ็ดปั้นอื่นด้วยนะอุ้ยเยอะขนาดนี้เลยเยอะไหมเยอะมากค่ะแล้วต้องมาทำอะไรคะวันนี้ต้องไปปั้นอันนี้เอาใช้เครื่องไหมหรือว่าเอาปั้นตำ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 เองเธอคะมีเครื่องจะใช้ตำทำไมอ่ะไม่เข้ามาห้องนี้นานแล้วใช่ไหมเออเมื่อก่อนอ่ะเครื่องทำห้องครัวใหม่ใช่ไหมครับเราเข้ามาไทยที่นี่บ่อยเนาะโดยช่วงนี้เหรอเยอะนะเนี่ยแต่ทุกคนให้ดูครัวของยูนนะเธอดูของดิอันนี้แม่จะดูของดิของยูนเยอะมากต้องอบนานแค่ไหนคะต้องอบนานแค่ไหนคะ30ถึง40นาทีเออหรอแล้วก็นี่ใส่กะทิลงไปปั่นด้วยได้แล้วนะทุกคนนี่แม่ทำให้ไม่ใช่ยูนทำวันนี้ฟันใหญ่เกินไปหรือเปล่าจริงๆอ่ะคนเราก็ฝันนั่นแหละว่าอร่อยทำไมไม่คิดจะทำให้ไม่อร่อยเลยอ่ะ คิดจะแบบอร่อย 100% อย่างเดียวยิ้มแล้วก็แจกคนอื่นใช่ไหมฝันของเธอในฝันของเธอแล้วก็ทุกคนนะผู้ใหญ่ทุกคนโอ้ยยูนขอบคุณมากนะลูกอะไรเงี้ยก็เลยแบบอบอวลใช่ไหมแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมเดี๋ยวลองดูรักกันทุกคนวันนี้ดูคลิปจนถึงจบให้หน่อยนะครับจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าแซดเอนดิ้งเป็นไงบ้างคะเลือกเมนูดีนะฮะคิดว่าเรื่องอะไรต้องเก่งเก่งบ้าเลยเลือกอะไรทำยากยากมีอะไรเขาช่วยไหมคะท็อปปอมีไข่ให้หน่อยสิได้แล้วเธอทำอะไรอ่ะเขาก็ต้องปอกดีอันนี้มีไข่ไหลรูปไงมาเขาไข่ให้เอ้าเขาบอกว่าช่วยไงมาช่วยเขาทำเร็วกว่าเธออีกเอาเกลือวันนี้เยอะใช่ไหมสักหนึ่งช้อนใหญ่เลยไข่นิดหนึ่งก็อร่อยนะเขารู้ไหมอันนี้เขาเอามาจากไหนที่คนนิยมให้มาควรนิยมมาคุณแม่ควรนิยมให้นะครับน้ำตาลปี๊บเออใบเตยอ่ะที่ห่อมันคือตรงสูตรมันนะตรงนี้นะจะใส่หมดเลยใส่กะทิด้วยเยอะแค่ไหนคะใส่หมดเลยก็ได้เหรอ1กิโลจริงเหรอ
ค่อยๆนะโอ้โหเธอน้ำตกอยู่ตรงนี้หมดแล้วว้าโอ้โหทีหลังคิดเมนูให้มันง่ายหน่อยได้ไหมคราวหน้าทำถั่วเขียวต้มได้ไหมคะง่ายเกินไปป่ะมีอะไรเนี่ยถั่วกี่กิโลนะ1กิโลถั่ว1กิโลกะทิเกือบ2กิโลไข่เป็ด20ใบน้ำตาลปี๊บประมาณ1กิโลแล้วเสร็จแล้วทำอะไรต่อทำพัดข้าวเจียมแล้วทำพัดแล้วก็อบจบแล้วแล้วก็เจียวหอมแดงเขาต้องทำอะไรคะผมมานั่งพัดก่อนนะครับทุกคนพัดได้แห้งๆใช่ไหมครับแล้วก็ส้มมานั่งปอกหอมแดงแล้วก็หั่นหอมแดงดีกว่าเกียดมันต้องมีหอมแดงด้วยอ่ะไม่เคยรู้เลยเนี่ยสุดท้ายข้างบนอ่ะใส่หอมแดงเจียวปุ๊บๆๆๆกินนะไม่รู้เลยนะเนี่ยทําไม่รู้จักขนมนี้หรอนึกว่าถั่วแอลมอนด์จริงๆแอลมอนด์ต้องไหนถามจริงถามจริงจริงๆมันจะมีบางๆเค้านึกว่าถั่วแอลมอนด์อะไรกระเป๋าอ่ะเนี่ยจริงๆเก่งมากนะเก่งมากกับคนที่เป็นอาชีพทําขนมอ่ะจริงๆผมคิดว่าผมต้องเปลี่ยนคิดดีกว่านะครับผมก็คิดว่า7ป้าหนึ่งเริ่มเตะเลขใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆอันนี้คิดผิดนะเขาหน้าเราต้องทำก่อนแล้วก็สุดท้ายออกมาแล้วว่าอร่อยใช่ไหมครับ7ป้าหนึ่งดีกว่าเขาเริ่มออกกำลังกายแล้วนะทุกคนอย่าพูดเลยพูดเลยว่าถ้าอีกหนึ่งเดือนไม่เปลี่ยนอะไรเลยคนเจ้าตานะไหนนะส้มบอกว่านี่ออกกำลังกายไงได้เย็นไงไหนอ่ะแต่จริงๆนะครับทุกคนผมก็อยากให้ส้มไปเรียนที่ไม่ใช่เรียนอะไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรเทรนเนอร์หรอให้เทรนเนอร์สอนซ้อมมั่วนะโอ้โหผมก็เหนื่อยเพราะว่าแบบไม่ใช่ฟิตเนสหนักนะครับทุกคนเพราะว่าซ้อมนี่แหละซ้อมนัดที่เราก็เธอไม่ไหวแล้วเธอยืนตรงๆเธอลุกขึ้นอะไรเงี้ยใช้แรงเยอะประมาณนี้นะที่ควรได้แล้วเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้เราตักใส่ถาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปอบใช่ไหมคะทุกคนแนะนำที่ขนมยากๆให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำกับส้มสองคนเองไม่เอาต้องทำบ้างบางทีเธอก็แบบลุกเกินมาแล้วก็กินมกแกงไทยแล้วก็เอ้ยแม่อันนี้ต้องทำยังไงเราหนูอยากรู้ทำวิธีเธอจะอธิบายยังไงเสิร์ชใน Google ลูกอุ้ยใส่ถาดเดียวพอแล้ว DIY นะข้างบนนะอันนี้ต้องเจ็ดป้าเงินนะ อาจจะข้างบนดีแน่นอนแล้วก็ทุกคนเจ้ากันประมาณอีก30นาทีนะครับ30นาทีผมจะไปเจียวหอมแดงนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวไม่มานะเป็นไงบ้างคะอันหนึ่งได้แล้วอันนี้ไม่ใช่ไหมทำไมไม่ตอบอะไรอ่ะจริงๆเขาเคยกินขนมมะแกงมันจะจุยซี่จุยซี่อ่ะนั่นนี่เลยเขาคิดว่าประมาณนี้เลยอันนี้นะคะจริงไหมจะประมาณนี้ค่ะดูสองดูดิแต่อันนี้ก็น่าจะใช่มั้งเพราะว่าหน้ามันจะแข็งๆหน่อยแต่ว่าตรงข้างล่างมันจะนุ่มอะค่ะเอาไปข้างล่างอะลงดูต่างกันยังไงโอ้โหทุกคนผมจะไปดูอันนี้เตาโอเปนหนึ่งใช่ไหมครับจำปีขนาดนี้โอ้โหส้มสรุปแม่ต้องมาช่วยเจียวนะเพราะว่าที่ยืนเจียวใช่ไหมก็ใช้ไม่ได้ไม่จริงๆของเขาใช้ได้ของใช้ไม่ได้คือของเธออย่างเดียวแม่บอกว่าชื่อของเธอของเธอก็ขมอ่ะไม่คือเพราะว่ารวมกันของเธอไงใช้ไม่ได้ของเจียวหอมอ่ะมันง่ายที่สุดนะง่ายที่สุดทำไมเธอทำให้ไม่เราเมื่อกี้ผมก็กำลังจะดีใจใช่ไหมโอ้ยจะเสร็จแล้วจะชิมได้แล้วแต่ว่าไม่วันนี้ให้ใครบ้างคะคุณยูนคิดยังให้คนที่ทำขนมเก่งๆใครบ้างคะเยอองอุ้ยป้าจีเอาจริงเหรอป้าโกนเอาจริงใช่ไหมป้าลีเธอพร้อมที่จะรับฟังคอมเมนต์ใช่ไหมคะผมเด้งสวยเลยใช่เนี่ยเป็นคนที่เจียวหอมเก่งสวยนะดูดีไม่ต้องใส่เยอะเบลไม่พอให้นาทีนะจริงๆอยู่ตรงนี้ต้องทาน้ำมันหรือเปล่าครับหรือไม่ต้องไม่ต้องนะกินอันนี้ก่อนนะครับทุกคนอันนี้ทัดที่สีแรงๆนะอันนี้เกมกำลังดีเขาคิดว่าอันนี้ดีกว่านะถ้าอันนี้ถ้าสีเหลืองอร่อยกว่าเธอรสเท่ารสเหมือนกันแต่อันนี้มันมีความไหม้เกรียมหน้าไงเธอชอบอยู่แล้วสไตล์เนี่ยเคอะไรเคของเธอแต่อันนี้รสสดชุ่มชื้นเราจะต้องรับผิดชอบต้นทางนี้เหรอยูนกินพรุ่งนี้เราหยุดพรุ่งนี้เราหยุดกินได้คราวหน้านะถ้าทำนะปั่นถั่วต้องแช่ถั่วค้างคืนก่อนใช่คราวหน้าไม่มีแล้วแต่ผมผิดเพราะว่านี่นะครับทุกคนปกติถั่วเหลืองต้องใส่ไว้น้ำก่อนเหมือนข้าวเหนียวใช่ไหมครับ
้งคืนต้องแช่ก่อนแต่ว่าผมไม่แช่ล้างแล้วก็แบบนึ่งเลยก็เลยแบบแข็งแต่ไม่เป็นไรมี texture อย่างนี้ก็โอเค texture กรุบๆชิมหรือยังทำไมคำใหญ่จังคะต้องกินคำใหญ่อะขนมไทยอะไม่มีใครแบบเอาช้อนชามาแบบจิ๊กๆอย่างนี้หรอกปกติเรากินช้อนชากันนะนี่อ่านในคอมเมนต์มีคนถามว่าช้อนยูนใหญ่เป็นทัพพีเข้าไปทุกวันปกติกินเค้กหรือว่าข้าวหน่อมากินจิ๊กๆอร่อยหรอครับอร่อยค่ะถามจริงจะอร่อยหรอจ๊ะเดี๋ยวผมก็รีบไปส่งดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าเราจะฝนตกแล้วนะครับเราจะมืดแล้วไปได้ยังป้าลีสวัสดีค่ะขนมหม้อแกงค่ะคนเกาหลีทำอาจจะไม่อร่อยก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้ลองชิมอันนี้มันเมื่อวานนี่อันนี้มันเก็บไปไม่อร่อยเอาไปคืนโอเคขอบคุณค่ะโอ้ my god เย้โอเยอองผมก็มาหาเยอองเลยอะวันนี้อะไม่มีใครอยู่เลยอะจะได้หมาไม่กินอะเข็นสูงสูงนะสูงสูงนะแล้วก็ผมก็ได้อันนี้มาจากสนองอันนี้ใส่กะทิแล้วก็ต้มกินเนาะจ้าโอเคนะครับทุกคนวันนี้เจ็ดปั้นเอิญเรียบเลยแล้วนะครับจริงๆอ่ะขนมออกมาแบบไม่ใช่อร่อยมากอ่ะแต่ว่ากินก็หวานอ่ะหวานก็โอเคนะเจ๊กปันนันได้ตั้งใจทำไม่เป็นไรค่ะโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้เราทำอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้เยอะๆหน่อยนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีเจ้า